สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโคนะครับผมแล้วพี่แจ็คเนี่ยส่วนตัวเคยเจอไหมซื้อบ้านมาปีนึงแล้วยังไม่เคยเจอคือแบบขี่คอคุณแบบวะไม่ใช่คุณเห็นคนก้มหัวอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เลยไม่มีนายบ้านพี่แจ็คมีร้านไหมครับที่แบบไม่มีเสียงคนเดินไหมคะข้างบนไม่มีไม้นะเว้ยแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเดินไหมครับใช่ค่ะเป็นเสียงคนย้ำไปย้ำมาค่ะพี่จากข้างบนเหรอกินใครทำอะไรร้องไห้ครับอ่าแกจากไหนมาจากฝั่งพี่โก้ครับผมฝั่งพี่โก้คือตรงไหนคืออยู่ในห้องถกพี่โก้มองอะไรมั้ยไม่มีครับเฮ้ยโก้ก็นั่งอยู่นิ่งๆอ่ะเดี๋ยวจะกินเป็นอะไรกินป้าคะหนูกำลังฟังเสียงทางนี้อยู่หนูรู้สึกได้ยินเสียงแปลกๆหนูเลยแบบฟังเสียงอะไรนะกินไม่ได้ยินในวอเออเสียงเหมือนคนถอนอะไม่เสียงเหมือนอะไรสวดๆเออใช่เป็นเสียงแบบว่ากึก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 อย่างเงี้ยค่ะเวลากินพูดเหมือนได้ยินเสียงคนวักมาจากในวอเลยว่าว้าวในกินกดวอลทิ้งไว้ให้ฟังดิกดแล้วค่ะพี่ไม่ดีแล้วอ่ะเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนคนสวดเลยทุกอย่างเหรอเออผมได้ยินไม่รู้กล้องยินว่าว้าวว้าวเข้ามาเออได้ยินอยู่นะป้าคะหนูกำลังฟังเสียงทางนี้อยู่หนูรู้สึกได้ยินเสียงแปลกๆหนูเลยแบบฟังถ้าหนูกำลังฟังเสียงทางนี้อยู่หนูรู้สึกเสียงแปลกๆหนูเลยแบบเอาแล้วมึงมันเสียงออกจากบ่อด้วยใช่ไม่ได้ยินเสียงหายไปยังกินตอนนี้ไม่มีค่ะพี่หายไปพร้อมกันเลยไม่ใช่เสียงสัญญาณใช่ไหมเสียงสัญญาณบอไปอย่างนี้ป่ะไอ้กินได้ยินไอ้กินได้ยินก็เลยบอกเราบอกเราแล้วก็เราก็ยินเสียงมาด้วยแชมป์นี่ลุกๆทำไมถามดิแชมป์เป็นไรแชมป์รู้สึกแค่มีเงาลอยผ่านไปตรงไหนผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่มันจะอยู่ในกล้องจะเห็นผมไหมมันจะอยู่บริเวณนี้ครับมาจากตรงนี้ฉันมองมาจากหลังอันนั้นมาตรงนั้นผมเห็นกล้องแรกละเป็นเงาเลยเห็นได้ดีแบบปุ๊บไปลอยผ่านไปผ่านมาเหรอไม่ครับผมจำแนกดูพี่เนี่ยตรงนี้ประตูนี้ที่เราให้ก่อนนี่ทางด้านนี้จะเป็นประตูหลังบ้านคือจะรู้สึกเหมือนมีคนมองอ่ะตลอดเลยแต่คือไม่ต้องออกไปนอกนอกหมายถึงว่าเวลานอนเราสังเกตออกมาใช่จะมีความรู้สึกเหมือนว่าจะมีเงาไหมอะไรเนี่ยลักษณะจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วตรงประตูข้างๆอ่ะแชมป์ใช่จากประตูนั้นมาแชมป์เดินไปดูดิไม่ได้อยู่ในบ้านครับไม่ได้อยู่ในข้างนอกครับไม่อยู่ในบ้านแล้วล่ะอยู่บ้านล่ะโมกเหมือนที่พี่บอกแต่ชะโมกจากหลังเคาน์เตอร์ที่แชมป์นอนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเงาแบบชัดๆเลยเหรอแชมป์ใช่ครับแค่รู้สึกนะครับพี่แบบว่าเป็นเงามาจากข้างหลังมันมีแบบฟลุ๊ปฟึบไปครับคล้ายๆเมฆลอยอ่ะพี่เงามาจากข้างหลังของกินไม่เฮ้ยเมฆลอยอ่ะพี่อะไรเมื่อกี้เห็นรูปคนเดินปะเพื่อนเห็นสีแดงๆขึ้นใช่ไหมใช่ไหมถ้ามีคนเดินหรือว่ามีขยับมันจะมีรูปคนเดินตรงนี้แต่เมื่อกี้ไม่มีใครขยับแต่ว่ามีรูปคนเดินอยู่ในนี้คือกล้องเนี้ยทุกคนนะเนี่ยอันเนี้ยถ้ามันมีสัญญาณแดงๆอ่ะคือจะมีคนเดินในกล้องแต่เมื่อกี้พี่แจ็คเห็นคนเดินใช่ไหมใช่แต่กล้องเห็นใช่ไหมเห็นในกล้องน่าจะเห็นกันใช่ไหมในกล้องเดี๋ยวไปซูมดูแต่เมื่อกี้กินไม่ขยับเฮ้ยมันมีคนเดินจริงเมื่อกี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะเนี่ยตรงนี้น่ามันจะขึ้นใช่ไหมใช่เพื่อนเห็นคนเดินไปกินผมรู้สึกว่ามันมีคนจะเดินเข้ามาใกล้ๆจะหนูแป๊บนึงนะคะหนูขอยังไม่ขอพูดก่อนอ๋อยังไม่พูดก่อนคนเดินใกล้ๆมันพี่โก้หันหาอะไรตัวหันหาอะไรข้างนอกอ่ะหันแต่ข้างนอกเขาไม่ยุ่งกับเรานะบอเห็นอะไรอ่ะ
ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกระแวงหลังพี่โก้รู้สึกระแวงหลังที่มาจากทางข้างหลังพี่โก้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่คือหนูรู้สึกแบบว่าทางบริเวณที่เป็นซอกทางนี้ค่ะพี่ทีมมันรู้สึกแปลกๆอะค่ะใช่ที่เหมือนได้ยินเสียงแซ่บๆด้วยไม่รู้อะใช่ค่ะเหมือนแบบว่าจะเดินก็ไม่เดินอะค่ะก่อนลองไปเปิดม่านดูดิพี่โมหลับแล้วใช่ไหมครับพี่โมยังไม่หลับแต่ว่านอนอยู่บนเตียงมีตอนนี้พี่เดินอยู่เมื่อกี้พี่เปิดดูตรงมูดี้เป็นไงบ้างก่อนพอเปิดมาก็ไม่เจออะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้มันรู้สึกแบบว่าอยู่ดีๆก็เสียวสันหลังอะคือเมื่อกี้พี่แจ็คอันนี้ผมไม่เห็นนะแต่พี่แจ็คกับตากล้องเห็นว่ากล้องของจีนอะแต่จีนขยับแล้วมีคนขยับนะเป็นพี่แจ็คหลอนดิครับหลอนดิครับหลอนดิครับคือจริงๆอ่ะกล้องจองเนี่ยผมจะนั่งชอบนั่งมองเล่นๆก็คือเราจะนั่งดูอะไรแบบคนเดินผ่านไปวิ่งไปมามันจะมีสัญลักษณ์คนแบบตรงเนี้ยเวลาคนขยับจะมีสีแดงๆขึ้นมาบนคนก็คือใบไม้อะไรขยับก็แล้วแต่หรือว่าหนูแมวอะไรวิ่งผ่านเนี่ยจะมีตรงเนี้ยขยับเป็นรูปคนแต่ลักษณะภาพเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ขยับอะไรเลยในเฟรมเห็นป่ะเนี่ยแต่ขยับแค่นี้มันจะไม่ขึ้นเห็นป่ะใช่แต่ไม่ได้ขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นรูปคนวิ่งเลยก็เลยสะดุ้งเลยเออก็เลยเฮ้ยไม่ใครเห็นบ้างก็มีตากล้องเห็นนี่แล้วขึ้นแล้วนี่นี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่แชมป์รู้สึกแปลกๆที่ต้นไม้บ้างไหมพี่ใช่พี่รู้สึกว่ามีคนซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใช่ค่ะตอนนี้คือหนูพยายามแบบว่าเลี่ยงที่จะไม่โฟกัสแต่คือแบบมันยังอยู่ในสายตาตลอดเลยอะพี่ส่วนพี่รู้สึกว่ามีอะไรขยับตรงต้นไม้อะที่แรกพี่มองในตู้เย็นอ่ะตู้เย็นมันจะสะท้อนกับข้างนอกพอดีรู้สึกว่ามีเงาหรืออะไรสักอย่างที่ขยับอยู่ตรงต้นไม้อ่ะจะว่าไงอ่ะลักษณะมันเหมือนผู้หญิงอ่ะค่ะพี่กินต้นไม้ตรงไหนต้นไม้ตรงหน้าหนูเลยค่ะตรงบริเวณเท้าหนูต้นที่สูงๆอ่ะค่ะพี่คือตอนนี้หนูรู้สึกแบบว่ามีอะไรขยับตลอดเวลาทั้งที่ลมมันไม่ได้พัดเลยค่ะต้นไม้มันไม่กระดิกเลยคือตอนเนี้ยกินหันตีนไปทางต้นไม้ใช่ป่ะล่ะใช่ค่ะเราบอกไปแล้วยังไม่ได้พี่ต้องบอกไม่ต้องบอกใช่ปล่อยไปเลยโอเครู้เรื่องงั้นมันยังบอกอะไรไม่ได้นะจำเนี้ยจำเนี้ยกล้าบอกนะฮะไม่เคยพี่แจ็คกับกูเป็นมูดนี้นะไม่ใช่ไอ้เหี้ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าต้นเนี้ยคือมันมีเออแล้วน้องคนเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ปลูกอะก็ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ถูกป่ะเขาเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้จะมีผู้หญิงมายืนอยู่ตรงนี้ลักษณะคล้ายๆคนนะเห็นเขาบอกถามว่าทำไมเขาถึงบอกเพราะว่านี่ก็จะมาดูบ้านอยู่เรื่อยๆพอจังหวะที่เรามาดูบ้านอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาก็กระซิบมาบอกว่าเฮ้ยตอนน้องพี่เห็นเอาต้นไม้ต้นนี้มันลงประมาณ 2-3 วันแล้วพี่เห็นเหมือนมีคนน่ะยืนอยู่ข้างต้นไม้นี่แหละยืนลุกเลยว่ะอันนี้เรื่องจริงเลยครับเพราะว่าบ้านข้างๆอ่ะเขาเห็นว่ามีคนยืนอยู่แต่ประจำต้นไม้ต้นนี้เลยจะเป็นคนเดิมตลอดเป็นผู้หญิงด้วยที่พี่แจ็คบอกตัวกินและทุกคนครับรู้ครับตอนที่เราคุยพี่แจ็คหน้าบ้านไอ้กินไม่อยู่นะพี่เขาไม่ได้เดินมาหน้าบ้านใช่ไหมพี่แชมป์ว่าไงนะแชมป์ถามเฉยๆครับว่ามีคนเดินมาหน้าบ้านหรือเปล่ากินเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงประตูลั่นใช่ปะคือตอนนี้ข้างนอกมันมีเสียงอะไรไม่รู้ว่าพี่เมื่อกี้มีลุงปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านคนนึงค่ะโอเคค่ะตกใจหมดเลยยามครับคืออยากจะบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างครับคือกีนแชมป์พี่โก้เขาไม่รู้นะครับสิ่งที่เราพูดคือเรื่องที่เราเห็นผู้หญิงตรงต้นไม้ก็คือทีมงานไม่อยู่นะครับแต่เขาพูดไอ้กีนพูดมาคำแรกคืออะไรเห็นผู้หญิงอยู่ต้นไม้คือเป็นไงพี่แจ็คมันตรงอ่ะก็เลยเวอร์เลยอันนี้พี่แจ็คบอกคอนเฟิร์มเลยว่าผมไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยไม่ได้เตียงเป็นไงจุดปะเป็นไปตามที่อันนี้เลยใช่ครับเป็นไปตามที่เห็นเลยนะครับที่ปลายเท้ามาเลยกินหนูเย็นที่ปลายเท้ามากเลยครับพี่เหมือนแบบเหมือนต้นไม้มันจ้องหนูกินลงเดินลงมาชี้ได้ไหมว่าต้นไหนได้ครับพี่คือเอาทุกคนตอนนี้บอกไอ้กินยังไม่ชี้นะพี่แจ็คเปิดช่องใหญ่ก่อนไอ้เนี่ยคือต้นที่พี่แจ็คบอกว่าเห็นผีนะรวยไอ้กินออกมาชี้ต้นนี้คือใช่ครับมาดูนะใช่ต้นนี้เปล่าต้นนี้เหรอ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 เห็นเขานั่งอยู่หรือทำอะไรอยู่กินมันคนโหนตรงนี้ค่ะคนโหนโอเคกินแล้วแชมป์ใช่ต้นเดียวกันไหมแชมป์ใช่ครับแต่ผมอยู่ตรงเฟิร์มผมเป็นแค่เงาหลบไปหลบมาเฉยๆครับอาจจะเป็นแค่เงาต้นไม้
็กินว่าเขามาดีป่ะที่อยู่ตรงต้นไม้อะหนูว่าน่าจะดีนะคะเพราะเขาอยู่ติดกับต้นไม้ค่ะพี่เขาไม่ได้ลงมาแบบเหมือนเดินอะไรเงี้ยมันเขาอยู่กับในตัวต้นไม้ค่ะจากที่หนูรู้สึกนะคะยีโนเขาอยู่ติดกับต้นไม้เขาไม่ได้ลงมาเดินเขาน่าจะมาดีใช่น่าจะเป็นเจ้าที่หรือไม่ก็ประจำต้นเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเจ้าที่อารักขาที่ประจำกันเขาใช่เจ้าที่มากินหนูว่าไม่ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเหมือนผูกติดกับต้นไม้ค่ะเพราะเขาไม่ได้ลงจากต้นไม้เลยผูกติดเลยเหมือนมากับต้นไม้ไม่ลงจากต้นไม้เลยเนี่ยค่ะเสียงอะไรลั่นอีกเราไม่รู้ค่ะพี่ไหนคะพี่เคยได้ยินไหมได้ยินเขามาเดินด้านหลังที่นั่งอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยหลอนสุดละเนี่ยบริเวณเนี้ยหลอนคือหลอนสุดละเออหลอนแล้วขายบ้านเนี่ยกูว่าที่ลั่นที่ก่อนได้ยินคือข้างนอกบ้านหรือข้างในบ้านข้างนอกบ้านครับนี่จะเดินไปดูกันไหมล่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดไหนนะว่าเขาเจอกันเยอะมากเดี๋ยวไปดูนะครับไปในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านเราจะลองพานำไปดูว่าซอกนั้นพานำไปดูใช้ซอกนั้นหรือเปล่าไปนี่เหรอมาดูดิซอกที่พวกเราได้ยินตรงไหนก็มุ้ยขนลุกว่ะหนาวจะความซึ้งเหมือนแบบเขาจะเดินก็ไม่เดินนะพี่อาจจะเป็นยังไงใช่จะเป็นแบบเสียแบบอยู่ตรงเนี้ยเหรอใช่ค่ะแต่หนูแบบรู้สึกเหมือนแบบอันนี้หนูไม่ได้นะมันมีความรู้สึกไม่ดีตรงซอกเนี้ยค่ะเนาะใช่เหมือนแบบไม่รู้ว่ามาจากหลังบ้านหรือเปล่าเพราะแบบอยู่ตรงบริเวณเนี้ยค่ะจากหัวหนูฟังหลายทีแล้วหนูก็ลองฟังดูตอนแรกหนูก็คิดแบบว่าเอ้ยอาจจะเป็นแบบไม้ลั่นหรืออะไรลั่นเองแต่แบบมันก็หลายรอบอยู่ที่เป็นเสียงแบบเนี้ยโอเคผมรู้แล้วผมมีวิธีไว้เดี๋ยวผมจะให้เอามือถือทีมงานคนนึงเนี่ยมาอัดเสียงไว้ตรงนี้เลยสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะอัดไว้นะฮะเริ่มเลยนะทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะกินทิ้งไว้ยังไงวางตรงนี้นะเนี่ยโอเคครับมาดูกันนะครับไปคนลุกว่ะเฮียกูรีบเดินก่อนเลยรอคนหนาวเลยคือพี่แจ็คเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนแบตนะฮะพี่แจ็คได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งกับต้นไม้ต้นนี้พี่แจ็คเล่าเพื่อนๆฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วต้นไม้ต้นนี้วันที่มันลงวันแรกเลยนะก็คือมีทางเดียวก็คือยกเคนข้ามเข้ามาปรากฏว่าไอ้หัวเคนอ่ะกายต้นไม้อ่ะแม่งเสียบไปฟาดเข้ากับเขาเรียกว่าอะไรสายไฟข้างบนที่โยงเข้าตัวบ้านอ่ะแล้วแม่งระเบิดปั้มคือเอาต้นไม้เข้ามาวันแรกนะคือแบบว่าเกิดปาฏิหาริย์เลยคือสายไฟแม่งระเบิดสายแม่งห้อยลงมาเกือบโดนช็อตคนอ่ะเสร็จแล้วก็เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเก็บเลิกไม่ดีแล้วว่ะคือเอาต้นไม้เข้าบ้านอะไรเงี้ยทำไมเกิดเหตุการณ์นี้วะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไอ้เหี้ยแม่งไม่ดีละแล้วสักพักพอหลังจากนั้นมาก็คือพอปลูกอะไรเสร็จใช่ไหมไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็บ้านหลังนู้นที่เราฝังเขาก็เห็นมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้เลยเราก็เลยนึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบว่าปฏิปต่อเนี่ยวะเหตุการณ์นี่ไม่คาดฝันด้วยแล้วก็ทำให้เราไม่ราบลื่นด้วยอ่ะแล้วก็ลงต้นไม้แล้วก็สายไฟขาดแล้วก็มีคนมาเจออีกก็ประมาณนี้แล้วตอนพี่ไปเลือกทำไมพี่ถึงตัดสินใจเลือกต้นนี้คือตอนแรกยืนมองอยู่ตั้งนานนะแต่ว่าเราชอบทรงมันอ่ะมันแบบทรงเหมือนมีชีวิตอ่ะเหมือนแบบไม่ใช่ต้นไม้แบบทั่วไปอ่ะมันได้ลมเหมือนแบบว่ากิ่งมันล้ำแบบกิ่งมันเลื้อยเป็นทรงเรียกว่าทรงอะไรมันเราชอบไงลักษณะมันเหมือนแบบกิ่งธรรมชาติที่ไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นมาเองได้อ่ะการบิดงอการอะไรของกิ่งอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะไม่เอาละมันมีโพรงตรงนี้ข้างล่างอ่ะเป็นรูก็ยืนดูอยู่พักนึงยืนดูครึ่งวันเลยนะจนเมียบอกว่าไม่โอเคเปลี่ยนต้นอื่นดีกว่ามั้งไม่สวยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยืนอยู่งั้นนะจะยืนตากแดดต่อยืนดูอยู่งั้นยืนดูต้นไม้เป็นเพราะเราที่มันมองดูรอดช่องเมื่อกี้มันแบบมองดูเข้าไปในช่องเมื่อกี้ผมเมียว่าโอเคไปแจ็คเล่าต่อพี่ก็กินมันมองลอดช่องใช่ป่ะล่ะไม่ใช่เอาอะไรก็ยืนหลายชั่วโมงอยู่เกือบครึ่งวันนะตั้งแต่ประมาณ10โมงจนถึงบ่าย2บ่าย3อ่ะบ่าย3บ่าย4อ่ะยืนดูต้นไม้ก็เดินวนไปวนมาสรุปเอาต้นนี้จนได้แล้วพอเอามาก็เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรที่บอกแล้วก็มีโดนสายไฟขาดระเบิดเกือบช็อตคนแล้วก็มีคนเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่าพอน้องคนนี้ก็รู้อีกว่ามีคนอยู่นี้ก็เลยแล้วแจ็คกับแฟนไม่เคยเจอเหรอพี่ต้นไม้เนี่ยว่ามีผู้หญิงเลยถามว่าเจอจังไหมไม่เคยเจอจังแต่ว่าแฟนอะเคยฝันว่ามีฝันว่ามีคนแบบเดินเข้าไปอะไรเงี้ยฝันน่าเป็นความฝันอุ้ยพี่ฝันเหมือนพี่เลยต้นไม้ที่พี่มีผีใช่แกฝันว่ามีแม่จูงเด็กเข้าไปแล้วก็แบบเดินเข้าไปในต้นไม้เหรอใช่ใช่อะใช่ใช่ที่ปิโกดแคมป์มากพี่เป็นต้นที่เอามาแล้วมีฝัน
จะเป็นฝันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุวัยกลางคนเดินโดนจูงมือเด็กผู้หญิงต้นถามมาต้นอะไรสักอย่างชื่อแปลกต้นอะไรสักอย่างแต่แกบอกว่าน่าจะมีอะไรมากับต้นนี้เหมือนกันใช่แล้วก็จอมขุนไผ่ไปกดแคมป์อ่ะหมาที่บี้ออกไปเห่าต้นเนี่ยใช่โดยแบบว่าไม่มีเห่ายืนเห่าโอ้โหมีคลิปด้วยปกติมันจะเห่ามันจะไม่เห่าคนพี่หมามันไม่เห่าคนแบกหน้าอะไรเท่าไหร่มันไปเห่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะต้นผมให้ต้นไม้ใช่เห่าต้นไม้เห่าแบบบ้าคลั่งอ่ะแต่ไม่มีใครอยู่เลยใช่ปกติวันอื่นมันเห่าไหมไม่วันที่ผมให้โบกแคมป์ไปพี่บี้เลยงงพี่บี้เลยวิ่งลงมาดูเองเพราะว่ามันไม่เคยเป็นแบบนี้ใช่กินคนเลยแล้วพี่แจ้งเห็นป่ะเห็นแต่ไม่มีใครอยากกินแต่ลุงก็ฟังเลยค่ะยินได้ยินเสียงอะไรที่หัวอีกไหมหลังจากที่วางอัดไว้อ่ะมีเสียงเหมือนกิ้งกิ้งเหมือนกระดิ่งอะค่ะพี่แบบกระดิ่งกระดิ่งสองทีที่หนูได้ยินแบบก่อนหน้านั้นคิดว่าได้ไหมผมพี่จะให้ทีมงานไปเก็บมาคิดว่าอัดได้ไหมกินน่าจะได้ค่ะเพราะว่าดังอยู่แต่หนูไม่รู้ว่าแบบมันจะจับถึงหรือเปล่าแมวหรือเปล่าจะเป็นแมวใครหลุดมาหรือเปล่าอาจจะมีแมวนะใช่แมวไปกินไม่รู้ค่ะหนูตอนที่หนูได้ยินหนูไม่เห็นตัวอะไรเลยหนูก็ฟังเสียงหนูก็ดูแบบรอบๆก็ไม่ทุนอุ้ยอะไรนี่ตกใจเต้นเหรอเต้นคือตอนนี้นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากมือถือนะว่าเราได้อะไรมาบ้างครับทุกคนไปลองดูที่มันเป็นคลื่นอ่ะที่มันขึ้นปรับดูก็คือจะมีเสียงขยับเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงคลื่นอะไรทุกอย่างเออเหมือนคุณร้องไห้อ่ะพลิกตัวอะไรไหมคะมันเสียงดังตึ้งเมื่อกี้เสียงอะไรอะแมวหรือเปล่าผมก็ได้ยินครับน่าจะมาจากข้างในหรือเปล่าตึ้งเลยได้ยินเมื่อกี้ดังของลุงดังของตกเปล่าไอ้นี่ไม่ได้เซตเองใช่ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินสัตว์มาปั่นมาเลยตอนนี้รู้ไหมอ้าวไม่ใช่จากข้างในเหรอก็จากข้างในแถวเนี้ยอ้าวเหรอพี่ยินมาจากแถวเนี้ยอ้าวผมนึกว่าจากในห้องแบบเรื่องใหญ่นะใช่ๆตึ้งใหญ่ไม่เมื่อกี้ก็ได้ยินนะเมื่อกี้ได้ยินตึ้งไปข้างนอกหรือก็ตรงข้างหลังนี่แหละโอเคไปดูเลยไหมอะไรก่อกองรวงกองรวงอ๋ออ๋อไอ้ยี่ฝนลุกโอ้ยไอ้บาร่าพี่แจงบอกพวกมึงเล่นกูแล้วพี่แต่เมื่อกี้ผมนั่งดูเสียงอ่ะปุ้มมึงไม่ได้ยินป่ะอ๋อแล้วให้โมฟังให้โมช็อกแน่เลยกูว่าอ้าวมาแล้วเมื่อกี้เสียงตุ้มเลยที่ตรงนี้พี่ได้ยินใช่ไหมเห็นป่ะมีคนได้ยินหมดเลยโอเคครับตอนนี้ก็หลังจากที่ตึ้งก็คือตอนนี้พี่โมก็วิ่งลงมาแล้วฮะจากที่อยู่บนห้องคือแบบไม่ไหวแล้วนะคือแบบว่าพวกมึงมารายการกินหลุดแล้วอ่ะคืออยู่คนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่คนเดียวไม่ได้แต่เมื่อกี้ลองถามกับพี่โมดูว่าเสียงตึ้งเนี่ยก็คือบอกว่าพี่โมว่าตอนพี่โมอยู่บ้านคนเดียวมันก็มีเสียงตึ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากที่คุยกันอาจจะเป็นเสียงแอร์ตัดแล้วแบบมันไอเราไอแอร์อาจจะตัดเออเนาะก็เดี๋ยวลองฟังในคลิปเอาแล้วกันเนาะกินครับกินรู้สึกมีคนเดินไหมครับตอนนี้ครับรู้สึกครับพี่รู้สึกมาสักพักแล้วก็คือเดินตรงสวนที่เดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นี่วิ่งเห็นปะไม่มีใครขยับไม่มีใครขยับไอ้ชื่องงว่าล่ะแล้วลองถามนี่มีคนกินมีคนเดินอีกบ้างรู้สึกไหมรู้สึกค่ะพี่แต่ว่าหนูไม่ได้รอแต่เพราะว่าหนูไม่กล้าวอแล้วเขาเดินใกล้เข้ามาเหรอกินใช่ค่ะพี่เหมือนเดินอยู่ตรงข้างๆค่ะแต่ก็คือไม่ได้เข้ามาที่ตัวหนูอันนี้หนูพูดในตัวบ้านค่ะที่ตรงซอกห้องหนูอ๋อคือหวังนี่เขาไม่ได้สนใจกินใช่ไหมไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้มองหนูด้วยเขาเดินมาเขาปกติอะค่ะแล้วมันรู้แบบบ้านได้ไงอะแต่เขาไม่ได้เดินมาถึงตัวหนูนะคะเขาเดินมาแค่บริเวณตรงมอเตอร์ไซค์ตรงทางนู้นนะคะถึงแค่ตรงมอเตอร์ไซค์แต่เดินไปถึงตัวกินช่วงที่เป็นมุมอับทั้งหมดแต่หนูไม่ได้เห็นเป็นตัวหรืออะไรนะคะเพราะตอนนี้หนูได้ยินมาเป็นเสียงเพราะเหมือนเขาไม่ออกมาให้หนูเห็นนะคะเขาไม่ออกมาให้กินเห็นหนูมุมกล้องด้วยกินในบ้านระหว่างในซอกข้างบนหัวกินกับตรงต้นไม้ปลายเท้าอันไหนแรงกว่ากัน
ความรู้สึกมันทั้งคู่ค่ะพี่แต่หนูจะรู้สึกทั้งซอกบนมากกว่าค่ะแต่ต้นไม้หนูก็คือรู้สึกบ้างแต่ก็คือเขาไม่ได้ออกมาให้เห็นตลอดเวลาค่ะพี่เพราะตอนนี้รู้สึกเหมือนเขาหายไปแล้วที่ต้นไม้ตรงหัวกับตรงขานี่ใช่คนเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงที่ต้นไม้หนูรู้สึกว่าที่หนูเห็นเป็นลักษณะที่ผู้หญิงอะค่ะรู้สึกว่าเขาอยู่ติดกับต้นไม้เลยค่ะที่แบบไม่ลงค่ะมันเขาโขนอยู่แบบก่อติดกับต้นไม้อะค่ะกีนมันเป็นแบบว่าของบ้านนี้หรือว่าเป็นข้างไอ้ตรงหัวในบ้านตัวบ้านที่แจ๊คค่ะคือทุกคนครับตอนนี้ครับถ้าเป็นบ้านอื่นอย่างในบ้านหลายๆคนเนี่ยคือแบบทุกคนจะแบบพัก30นาทีแล้วจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ตอนนี้ผมไม่ได้วอร์บอกให้ทุกคนนอนเลยฮะคือแบบตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยจนถึงตี3เนี่ยจริงคือมาไม่หยุดเลยฮะโหดมากๆฮะขนาดมากครับว่าเฮ้ยบ้านที่มีแค่ตรงต้นไม้อื่นในบ้านไม่มีตรงบ้านนี้ไม่มีอันนี้ขนาดไม่มีนะพี่ถ้ามีจะขนาดไหนเนี่ยรู้สึกเหมือนมีเสียงคนแบบฮึ่มๆค่ะอะไรนะได้ยินเสียงคนฮึ่มๆตรงไหนจีนซ่องอะค่ะพี่อีกแล้วผมอยากรู้จริงๆว่าจะมีอะไรมันจะทำยังไงได้อีกมีอย่างเดียวคือพี่แจ็คไปนั่งตรงนั้นคนเดียวกับกล้องนะผมมาให้ขี่คอคุณหน่อยวะโอเคครับโอเคเอาเสือเอาให้พี่แจ็คแล้วก็เอาบวกให้พี่แจ็คอันนึงคือตอนนี้ครับก็พี่แจ็คก็ไปนอนตรงที่แบบกินหรือทุกคนได้ยินเสียงแล้วฮะตอนนี้คือแบบว่าปกติแขกรับเชิญไม่ไปนอนนะปกติแขกรับเชิญคือควรที่แบบกูไม่กล้าไปแต่พี่แจ็คเขาลงทุนให้เรานะเพื่อไปนอนตรงจุดนั้นเลยนะพี่แจ็คครับรู้สึกอะไรบ้างไหมครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองทำสมาธินะครับคือตอนนี้พี่แจ็คจะลองทำสมาธิดูว่าจะได้ยินเสียงอะไรเหมือนที่กีนได้ยินไหมเอาจริงๆนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อหรือแบบบางทีผีอ่ะเขากลัวคนนะเขากลัวคนบางคนนะหมอดูบอกแบบบางทีแบบเราไปอย่างเงี้ยเขาหนีนะมันมีสิทธิ์ที่แบบว่าไปแล้วหนีได้แบบบางทีอ่ะพี่แจ็คอาจจะแบบมีเซนส์แบบว่าไปแล้วเขาอาจจะหนีดวงแข็งหรอใช่ใช่ใช่บางทีผีกลัวคนประเภทนี้เยอะเหมือนกันเขาบอกรู้สึกเสียวๆที่เท้าพี่แจ็คเสียวเหมือนมีคนเดินผ่านหรือว่าแบบรู้สึกอะไรหรือเย็นเฉยๆคะมันช้าช้าเสียวๆเหมือนแบบมีคนมาลูบอ่ะแต่ไม่มีนะบางๆแบบบางๆอะไรเงี้ยหนักกว่าลมใช่ไหมพี่ความรู้สึกมันแบบว่าไม่ใช่ลมพัดผ่านใช่ไหมคะถ้าลมมันจะรู้สึกเป็นลมใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อเฉียดเฉียดกับกล้ามเนื้อแบบบางๆลักษณะแบบเหมือนเอามือลูบแขนเบาๆเบามากเบาเบาแบบเบาที่สุดไปถึงก็รู้สึกเลยไวมากแล้วกินรู้สึกอะไรไหมคะเมื่อกี้หนูรู้สึกตอนที่พี่แจ็คจะพูดหนูรู้สึกเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างอ่ะพี่ตรงไหนกินตรงข้างพี่แจ็คเหรอค่ะตรงซอกพี่แจ็คเหรอแต่รู้พี่แจ็คได้ยินไหมคะไม่ได้ยินครับพี่แจ็คเหมือนรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะพยายามชะโงกหน้าดูอยู่ว่ามีอะไรไหมแต่มันมืดๆอ่ะตอนนี้กีนยังได้ยินเสียงแถวพี่แจ็คอีกไหมคะหรือไม่ได้ยินแล้วตอนนี้ไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าไปจุดสนใจไปอยู่ทางตรงข้ามมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่หนูมองอ่ะตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนเขาแบบมองมาทางนี้แต่ไม่ได้มองมาที่หนูนะคะมองไปทางซอกพี่แจ็คอะค่ะไม่รู้มองพี่แจ็คหรือมองใครหรือมองไปในซอกเฉยๆก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่ได้มองมาที่หนูเลยเป็นไม่ได้นะครับว่าเขาจะคิดถึงพี่แจ็คยิ้มหวานยิ้มคนนั้นเขามองมาที่โซ่พี่แจ็คเหรอใช่ค่ะน่าจะมองมาที่พี่แจ็คอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้สบตาหรือไม่ได้มองกับหนูเลยคือจากที่เขาเดินวนอยู่คือตอนนี้เขาไม่เดินวนแล้วแต่แบบมันดูข้างกำแพงแทนี้เหรอกิมไม่ได้ข้างกำแพงเขาอยู่ในสวนค่ะแต่เขาอยู่ตรงข้างๆที่เป็นต้นไม้ใบใหญ่ๆอะค่ะแล้วเขาหยุดเดินเลยพอกิมใช่ค่ะตอนนี้มันเขาแบบกำลังจ้องๆอยู่เขาอยากคุยกับพี่แจ็คนะครับอันนี้แชมป์รู้สึกเหรอหรือว่าแชมป์เซลผมฟังเรื่องผีมาส่วนมากแล้วก็จะคุยกับคนที่เขารู้จักเพราะว่าเขาไม่รู้จักน้องแล้วพี่แจ็ครู้สึกอะไรไหมคะไม่นะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่เดินแล้วมามองพี่แจ็คแทนเดินมาทั้งวันตั้งแต่ตอนเย็นแล้วหยุดเดินแต่ไม่มีตัวนี้ใช่ไม่เจออย่างนี้คือเลยใช่นี่เรื่องจริงด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอพูดในแมนหน่อยทุกคนครับรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอยากรู้ป่ะตอนนี้ตั้งแต่พอพี่แจ็คออกไปใช่ไหมครับไอ้ตรงของไอ้กินอ่ะไม่มีสีแดงขึ้นเลยเหมือนกับที่กินบอกคือเขาหยุดดูพี่แจ็คจริงๆตอนนี้เขาไม่เดินใช่ไหมกินตอนเนี้ยใช่ค่ะตอนนี้เขายังหยุดแบบมองมาทางซอกเลยอะค่ะคือตอนนี้กินใช่ไหมพี่กับพี่โมกับพับชิมดูตอนนี้พี่แจ็คออกไปอ่ะตอนนี้ไอ้แดงๆอ่ะไม่ขึ้นเลยเว้ยพี่ตรงกล้องไอ้กินอ่ะไม่ขึ้นเลยเช
ียกีนถ้าสมมติพี่จะให้พี่แจ็คเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าบ้านเนี่ยแล้วให้กีนคอยดูได้ไหมว่าแบบเขาหันมองตามไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ปะได้ค่ะพี่แจ็คลองเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ได้ไหมคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเราเป็นพ่อใจเองตอนนี้กำลังเดินมาที่ต้นไม้ใหญ่นะเป็นไงบ้างกินตอนนี้ครับตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนเขาแบบไม่ได้อยู่ตรงที่ต้นไม้อันนั้นแหละเหมือนเดินอยู่พี่ใจตกใจเลยค่ะความรู้สึกเหมือนมีคนมองลงมาเฉยๆตอนนี้เป็นไงบ้างกินตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนเขาไปอยู่เดินตรงที่นี่ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆใบมะพร้าวแต่ก็ไม่ใช่ที่มันเป็นก้านแดงๆค่ะตอนที่หนูมองข้ามไปแต่เขาก็อยู่เฉยๆนะคะแล้วเขามองมาทางพี่แจ็คไหมหรือว่ามองอะไรอยู่มองพี่แจ็คค่ะมองพี่แจ็คที่หน้าตาเลยใช่ที่เขาไม่แจ็คตาหรือไม่ได้มองหนูเลยพี่แจ็คเข้ามาไหมพี่แต่เขามองมันเยอะเกินเรื่องครับโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่แจ็คเข้ามานะฮะกินโชคดีนะโชคดีนะขอบคุณค่ะรู้เรื่องตอนนี้ครับว่าพี่แจ็คกลับมาเดี๋ยวให้พี่แจ็คเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะตอนที่ไปนอนรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ็คก็คือตอนแรกไปนอนพอไปนอนเสร็จเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเราเล่นไปหน่อยก็คือแบบไม่จริงจังก็เลยว่าบอกว่าเดี๋ยวลองตั้งสมาธิดูดิก็เลยเป็นไงเขารู้สึกเหมือนแบบว่ามีอะไรมาแบบไล่ๆที่เท้าคล้ายๆไม่เหมือนลมไม่อะไรมีคนมาลูบอะไรเงี้ยลูบก็ไม่เชิงเพราะมันไม่หนาอะไรขนาดนั้นมันบางๆเรารู้สึกเสียแล้วเราก็ไม่ได้ขยับขานะคือพยายามสังเกตอยู่ว่ามันรู้สึกเงี้ยเพราะอะไรมีอะไรมาทำให้เราก็อยู่ปกติมันรู้สึกประมาณ3นาทีมั้งลูบอยู่ตลอดเหรอพี่ใช่บางๆลองทำกับมือผมอันนี้คือสมมติเป็นเท้าทำเนี้ยความถี่ประมาณนี้คือไม่ใช่ลมมันจะลมความถี่ประมาณนี้แต่บางกว่านี้นะ อันนี้ อันนี้คือคนไม่น่าจะสามารถทำบางขนาดนั้นได้คือมันจะเบามากมันจะเหมือนเขามาดึงขาพี่เบาๆแต่ความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ห้านิ้วหน้ามันเหมือนแบบไม่ใช่มือเลยมันความรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างที่แบบแปลกๆอ่ะประมาณนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงดูหน้าพี่แจ็คดูหน้าผมเวลาผมคือแบบเพิ่งตื่นเลยเมื่อกี้ไม่เกิน3นาทีโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคือเหตุการณ์ทั้งหมดคือน้องกรีนน้องแชมป์แล้วพี่โก้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่แจ็คเล่าให้ฟังว่าบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างสามคนนี้ไม่รู้เรามาฟังกันแล้วว่าจะตรงกับที่เราหรือเปล่านะฮะโอเคขอเชิญพี่โก้ก่อนนะฮะคือพี่โก้เนี่ยได้นอนตรงกลางบ้านตรงนี้นะฮะพี่โก้รู้สึกอะไรบ้างฮะกับตรงนี้ครับช่วงแรกรู้สึกทุกอย่างปกติเรียบง่ายมากเลยครับแต่พอเวลาเริ่มดึกไปแบบว่าสักตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นน่ะรู้สึกว่าเริ่มจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กจากด้านหลังเนี่ยตลอดเวลาเลยจะมีครั้งนึงที่แบบว่ามีเสียงตึ้งดังๆก็คือได้ยินกันทั้งบ้านเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็โกโปรที่ติดอยู่เนี่ยร่วงลงมาเองอะไรก็กองร่วงกองร่วงอ๋อหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงก๊อกทั้งคืนเลยของผมก็ประมาณนี้ครับถ้าอยู่กับพี่โชคโชคดีฮะแต่ว่าไอ้เสียงตึ้งที่พี่โก้บอกเราก็ได้ยินเหมือนกันเนาะใช่แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเสียงแอร์นะเพราะว่าพี่โมปกติพี่โมอยู่เดียวกันที่เสียงตึ้งขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยเปียครับผมมาขอเชิญต่อไปแชมป์มาน้องแชมป์แชมป์มาแชมป์นอนตรงห้องครัวเป็นไงบ้างตอนแรกๆก็ไม่รู้สึกอะไรครับสิ่งแรกที่เจอก็เป็นตรงข้ามครับรู้สึกว่ามีเงาอะไรแววๆฝั่งหน้าต่างฝั่งเนี้ยครับยินก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนพอผ่านไปสักพักผมรู้สึกว่าก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กหลังบ้านครับผมแล้วก็มีช่วงๆที่ไอ้ตรงแถวกินข้าวตรงประตูใช่ไหมใช่ครับมีเงาแบบคือตรงหน้าคือพี่แจ็คก็บอกพี่แจ็คเห็นมีเหมือนมีความรู้สึกมีคนมองตลอดเวลาข้างหลังตรงนี้ใช่โอเคครับนะฮะขอเชิญน้องจีนมาฮะเอาแล้วนะฮะมาฮะทีเด็ดประจำรายการคนนี้ทีเด็ดนะฮะคืออยากจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดนะครับบอกกับพี่แจ็คเลยว่าไม่มีเซ็ตไม่มีสลิงไม่มีอะไรดึงกันเลยก็คือเห็นอะไรคือเห็นนะเอาจนพี่แจ็คหลอนอ่ะเมื่อคืนอ่ะกูกลายเป็นหลอนบ้านตัวเองไปแล้วตอนนี้หายแล้วอ่ะลองเล่าเล่าเนี่ยหนู
นอนมาสักพักค่ะหนูก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่หน้าบ้านแล้วพี่ไอ้ตรงรถจอดรถของแกนะออผ่านกับรถสีเขียวอะใช่ป่ะใช่ค่ะเดินมาไปๆมาๆพี่เดินสำรวจอะพี่เดินไปเดินมาอีกสักพักหนูก็นอนดูไปเรื่อยๆพักมันก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กจากข้างตรงเนี้ยค่ะข้างหลังที่ได้ยินก๊อกแก๊กปุ๊บที่เราส่งพี่แจ็คไปเลยนะฮะแล้วพอพี่แจ็คไปนอนสิ่งเกิดขึ้นคือพี่แจ็คว่าเหมือนมีคนลูบอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกกับพี่ที่แบบไปสถานที่อะไรแล้วพี่รู้สึกอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราไปเคยไปล่าท้าผีอะไรพวกนี้ไม่ค่อยรู้สึกเงี้ยเพราะเราไปไม่ได้คิดอะไรไงรู้อย่างเดียวแล้วก็เห็นกีนบอกว่ากีนพอให้แบบเริ่มสแตนบายนอนกันเลยอะทิ้งกันขึ้นกีนบอกมาบอกเลยว่าเห็นผู้หญิงต้นไม้ไปค่ะเขาติดกับต้นไม้เลยที่เห็นใช่ค่ะคืออยู่ตรงกิ่งเลยพี่แล้วหนูเห็นมันลักษณะแบบไม่ได้กวักหนูอ่ะคือห้อยหัวอยู่ผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงผมยาวลงมาตรงเนี้ยตรงแง่งดูกลางกิ่งอะค่ะพี่อันนี้คือแบบออกไปถ่ายดูได้ไหมคือแบบบางคนดวดจะไม่รู้ว่าต้นไหนแบบตอนนั้นมันอาจจะกลางคืนเนาะไปเดินไปดูกันดีกว่าแป๊บนึงแบบเฟิร์นยกกล้องมาดูคือแบบอยากให้คนดูเห็นเหมือนกันว่าตรงไหนเนี่ยครับก็จะเป็นต้นนี้ที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่แล้วก็ที่บอกว่ามีคนเคยเห็นนะแต่ยังไม่ได้บอกไม่บอกกีนนะไม่บอกแชมป์ยังไม่ได้บอกก็คือเขาโหนอยู่เขาแล้วเขาแบบมองกีนว่ามาทำอะไรอะไรเงี้ยใช่ค่ะมองแต่คือเขาไม่ได้ลงมาจากต้นนะพี่มันเขาอยู่กับต้นเลยติดต้นอ่ะเขาลงมาท่านั้นกีนไม่กลัวได้ไงหนูก็คือหนูก็แบบก็คือเขาอยู่เขาก็พลิกไปแต่เขาอยู่ตรงแค่ตรงกลางอะพี่ใช่จากที่ลักษณะที่หนูมองมาประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วตอนนอนมีส่วนไหนเพิ่มอีกไหมเนี่ยค่ะก็แค่บริเวณเนี่ยซอกเนี่ยพี่แจ็คไปนอนเสียงเหมือนแบบคนจะเดินมาพี่แต่เขาก็ไม่เดินเนี่ยซอกนี้ทุกคนที่พี่แจ็คนอนเมื่อคืนที่บอกที่โดนคนลูบขาที่พี่แจ็คโดนคนลูบขาไปตรงเนี้ยมันก็ประมาณนี้เนาะนะก็สรุปเหตุการณ์ว่าพี่แจ็คก็คือส่วนมากก็เจอบริเวณต้นไม้นะก็รอบบ้านแล้วก็ตรงฟอกเขาไม่ได้มาไม่ดีใช่ไหมทุกคนที่เห็นก็คือปกติอารมณ์เหมือนเจ้าที่หรือเป็นผีอาจจะเป็นผีเร่ร่อนปกตินะฮะจากที่น้องกีนสัมผัสได้กับน้องแชมป์นะโอเคครับประมาณนี้ครับบ้านของพี่แจ็คครับโพลครับเป็นไงครับคนดูชอบไหมฮะตอนแรกอะคือตอนแรกอะไม่ค่อยเชื่อหรอกถูกป่ะไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าไอ้ยังจะมีอะไรว่าหมู่บ้านไม่ก็ใหม่อะไรอย่างนี้พอเรามาตั้งสติแล้วคิดดูดีๆเว้ยบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะอาจจะมีจริงก็ได้ใช่ไหมก็คือพูดง่ายคือพี่แจ็คพูดอะไรกับเราตอนต้นคลิปคือไอ้กีนพูดได้ออกหมดเลยอันนี้คือแบบไม่มีการเตรียมบอกเฮ้ยไอ้กีนต้องพูดตามนี้นะแบบพิมพ์ข้อความผ่านไม่มีนะฮะก็คือแบบว่าแบบไอ้กีนมันรู้เองแล้วก็ไอ้แชมป์รู้กันเองนะฮะโอเคฮะก็อยากให้เราไปยูทูบเบอร์คนไหนก็ลองไปบอกนะอย่าพลาดบอกมันเดี๋ยวจะเจอผีบ้านตัวเองเลยโอเคครับนะฮะแต่ถ้าไปยูทูบเบอร์คนไหนกับการพิสูจน์ผีน้อยว่าอีปุกกดแข็งก็คอมเมนต์บอกครับวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากครับคุณบ้านครับผมครับอย่าลืมครับไปกดติดตามช่องพี่แจ็คแบบโพให้ถึง4ล้านนะใกล้จะ4ล้านซับแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ใกล้แล้วเหลือนิดเดียวใช่ครับไอ้กดหน่อยครับผมกดให้มันเป็น4ล้านซับเลยทุกคนนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คอีกรอบนึงครับขอบคุณมากครับเจอกันพี่สวัสดีครับครับไปนอนต่อพี่โอเคโอเคครับเจอคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊าย